ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งด้วยมติ5-4เรียกว่าช็อกกันทั้งประเทศช็อกทั้งคนที่นิยมพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนที่ถามทรงพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรคำตัดสินของศาลเนี่ยสามารถที่จะยึดโยงกับความรู้สึกของสังคมและก็ประชาชนได้ดีแค่ไหนความคาดหวังของการตัดสินของศาลมันไม่มีอีกต่อไปมีแต่การนำทางการเมืองปลดหลักเท่านั้นแล้วคุณเศรษฐามีความผิดแค่ไหนทำไมถึงถูกปลดแล้วใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปพรรคเพื่อไทยจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้แยบยลแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยและอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมาขึ้นเป็นนายกเนี่ยโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนเลยเพราะว่าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งด้วยเรียกว่าผ่านการยกมือของส.ส.แล้วก็250สว.ซึ่งสนับสนุนโดยทหารนั่นเองหลายคนเรียกเศรษฐาว่านายกขาลอยเพราะการยึดโยงกับประชาชนก็ไม่มีการยึดโยงกับส.ส.ในพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีแต่ก็ได้มาเป็นนายกอย่างแปลกประหลาดแล้วก็ไม่เคยไปดีเบตจริงๆจังๆในที่ไหนเลยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเอาอุ้งอิงมานำเรียกว่าหลอกประชาชนมาตั้งแต่แรกแล้วก็เอาคุณเศรษฐาเนี่ยมาตัวเป็นตัวสำรองแต่ในที่สุดคุณเศรษฐาก็ได้มาเป็นตัวจริงเพราะว่านายใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเขากลัวว่าลูกสาวเขาจะติดกับดักของเกมการเมืองของกลุ่มอนุรักษ์ที่หลอกให้มาฆ่าพรรคก้าวไกลแล้วหลังจากนั้นพรรคก้าวไกลก็ชนะอันดับหนึ่งหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะถูกพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์แอบไปจับมือกับพรรคทหารในที่สุดคุณเศรษฐาก็ได้เป็นนายกส้มหล่นทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยผิดหวังกันทั่วหน้าแล้วมันก็ตามมาด้วยการกลับบ้านอย่างเท่ๆของคุณทักษิณที่ไม่มีการเข้าคุกแม้แต่วันเดียวบิดทุกความยุติธรรมบิดทุกกฎหมายของประเทศไทยอีกเช่นเคยโดยอ้างความเจ็บป่วยปางตายโอ้โหร้องไห้กันทั้งพักเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็มาแต่ทุกวันนี้ออกไปได้ก็ไปตีก็สนุกสนานรู้จากภาพการแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทักษิณได้ดีลกับอำนาจเก่าเนี่ยมันลงตัวคนของพักเพื่อไทยคนของพักไทยรักไทยอดีตเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาประเทศไทยได้รับการประกันตัวอย่างทั่วหน้าส่วนเด็กเยาวชนที่โดนข้อหา112เนี่ยที่มีการยกฟ้องไปแล้วบ้างก็กลับคดีเข้ามาใหม่ติดคุกกันทั่วหน้าอันนี้ก็เรียกว่าพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยจูบปากกันเรียบร้อยแล้วบางคดีได้รับการยกฟ้องจากรัฐบาลประยุทธ์แต่กลับถูกสั่งจำคุกในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7ที่ผ่านมามติ9-0ทำให้รู้สึกว่าดีลของพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยมันกระชับแน่นแฟนกันมากขึ้นแต่ในที่สุดผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ถอดถอนนายเศรษฐาออกด้วยความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอ้าวเฮ้ยแกไม่ได้เป็นพวกเดียวกันหรอวะทำไมจู่ๆโดนเขี่ยทิ้งเฉยเลยหรือว่าเขาเขี่ยเฉพาะเศรษฐาส่วนพรรคเพื่อไทยอ่ะเขายังรักกันอยู่มันก็ไม่ใช่นะวรชัยเหมมะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าผมลอมชอมพวกผมเนี่ยคุยกันแล้วลอมชอมกับเขาทุกอย่างแล้วทำไมเขาถึงทำกับพวกเราได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะหันหลังกลับไปจับมือกับพรรคก้าวไกลเดี๋ยวพรรคก้าวไกลเขาบอกกูก็ไม่เอามึงเหมือนกันให้พรรคเพื่อไทยเรื่องการปลดนายกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปี67วัชระเพชรทองไปฟ้องปปช.ว่านายกเนี่ยแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเคยต้องคดีจำคุกมาก่อนแล้วเพราะว่าคุณพิชิตเคยถูกศาลฎีกาจับสั่งจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเนื่องจากคุณพิชิตนำถุงขนมบรรจุเงิน2ล้านบาทไปให้กับเจ้าหน้าที่ศาลเรื่องนี้เป็นที่โจทก์ขานกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนถึงวันนี้ก็ยังพูดถึงอยู่เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยไปทุจริตการซื้อที่ดินรัชดาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพิชิตเนี่ยอยู่ในโผครม.ชุดแรกอยู่แล้วแล้วคุณเศรษฐาก็ไม่ตั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมตอนนั้นน่ะจะมีอีกคนนึงคือไผ่ลิกของพรรคพลังประชารัฐก็โดนข้อหาเดียวกันแต่ในที่สุดก็มีคนเอาโผของพิชิตชื่นบานยัดมาให้เศรษฐาเนี่ยบรรจุเข้าเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งนึงหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครวะมันไม่ใช่นายใหญ่เลยวะแล้วแบบเนี้ยนายใหญ่วางยาเศรษฐาหรือเปล่าเรื่องราวที่ไปอยู่ในปปช.เนี่ยมันก็เงียบไปนะหลายคนก็รู้สึกว่าอ๋อเขาถูกปากันแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงเงียบไปไม่มีอะไรจนในที่สุด40สว.ได้ขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฟ้องจริยธรรมของเศรษฐาในการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานแล้วนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณก็ได้ออกมาบอกว่า
เนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งของคนบ้านป่าจนมาถึงวันที่14สิงหาคมคุณเศรษฐาได้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วคณะรัฐมนตรีก็ต้องหลุดกันทั้งยวงซึ่งก็อาจจะมีคนไปร้องคุณเศรษฐาในศาลคดีอาญาทางการเมืองเพื่อให้ตัดสินตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปว่าเอ้าก็คือใครจะมาใช้เกษมแล้วก็คนนี้คุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณอนุทินแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยลุงตู่ลุงตู่เนี่ยก็ยังติดข้ออยู่ว่าเป็นองคมนตรีอาจจะลาออกจากองคมนตรีมาเป็นนายกแล้วก็มีคุณพีรพันธ์ในสุดท้ายแล้วก็คือคุณจุรินทร์แต่คราวนี้แล้วพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเลือกแคนดิเดตนายกคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยทันทีก็คือคุณชัยเกษมโดยการเลือกคัดเลือกที่ไปเลือกอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าคนที่คัดเลือกก็คือนักโทษที่ยังอยู่ในโทษอยู่ยังไม่ได้พ้นโทษแต่มาจัดตั้งรัฐบาลนี่คือประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นแบบแปลกๆแล้วที่สำคัญคุณชัยเกษมก็ได้เลือกมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยคิดว่าจะต้องโหวตคุณชัยเกษมนี้แน่นอนเมื่อพรรคเพื่อไทยเลือกชัยเกษมแต่ไม่เลือกอุ๊งอิ๊งหลายคนมองว่าถ้าเกิดให้อุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้จะทำให้อุ๊งอิ๊งได้มีโอกาสแสดงฝีมือเมื่อปี70เนี่ยก็อาจจะได้รับการเลือกตั้งมาอีกครั้งนึงแต่นายใหญ่เขารู้สึกว่าจะเป็นกับดักให้อุ๊งอิ๊งเข้าไปแล้วก็ไปโดนเรื่องข้อกฎหมายต่างๆในการดำเนินการภารกิจนายกนี้แน่นอนไพ่เลยมาออกอยู่ที่คุณชัยเกษมแล้วคุณชัยเกษมเนี่ยก็อ่อนแออ่อนปกเปียกๆเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็ต้องมาเป็นคุณภูมิธรรมรักษาการแทนแล้วหลังจากนี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงต่างชาติเขามองประเทศไทยยังไงแล้วคอมเมนต์ต่างๆจากหลายๆฝ่ายเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงเขาพูดจากถึงพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยเป็นยังไงต่อไปโดยไอ้ข่าวนักข่าวต่างชาติทูตต่างชาติทูตต่างชาติเขาก็ออกมาบอกว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเขาก็ดำเนินการตามทูตต่อไปแต่นักข่าวต่างชาติโดยเฉพาะนิวยอร์กไทม์เนี่ยได้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสังคมและทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยสูญสิ้นการเป็นเสถียรภาพแน่นอนเพราะว่าการตัดสินของศาลเนี่ยกลับไปกลับมาทีแรกเนี่ยมีการตัดสินกำจัดคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคก้าวไกลให้ยุบพรรคไปแล้วในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็โดนอีกแล้ววันข้างหน้าจะมีใครมาร้องให้ศาลตัดสินคดีนั้นคดีนี้แล้วประเทศเนี่ยมันจะปกครองอยู่ยังไงตกลงแล้วประเทศไทยปกครองด้วยคน9คนก็คือศาลรัฐธรรมนูญการทำต่างๆไม่ว่าจะออกนโยบายหรือจะแต่งตั้งใครก็ตามคือศาลไม่สามารถที่จะแต่งตั้งได้แล้วเพราะว่าเวลาแต่งตั้งเสร็จมีความผิดแค่เล็กน้อยก็โดนคุณชัยเกษมนี่ก็ไม่รอดเพราะว่าคุณชัยเกษมเนี่ยก็เคยมีข้อหาพัวพันกับการตัดสินของอัยการที่ผิดพลาดคุณชัยเกษมคืออัยการสูงสุดสมัยที่ตอนนั้นทักษิณโดนฟ้องอ้าวก็ไปยกฟ้องทักษิณแล้วแม้กระทั่งพิชิตชื่นบานก็โดนคดีคุณชัยเกษมก็ไปยกฟ้องไม่ส่งฟ้องต่อศาลอันนี้คือใช้อำนาจที่มิชอบแต่มันถูกกลบเอาไว้ตอนนี้คุณชัยเกษมมาเป็นนายกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโดนขุดคุ้ยขึ้นมาอีกทีนึงแล้วสังคมประเทศไทยเราจะอยู่ยังไงใครเป็นนายกก็ต้องโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้ส่วนพรรคก้าวไกลไอ้พรรคประชาชนเขาก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยกับการตั้งพิชิตชื่นบานนะครับอันนี้ต้องแยกเป็นคนละส่วนซึ่งก็เป็นสปิริตของทางพรรคการเมืองพรรคประชาชนแล้วสังคมจะพาประเทศไทยไปยังไงชัยเกษมจะเป็นนายกจริงหรือไม่หรือว่าเป็นลูกเล่นของพรรคเพื่อไทยสุดท้ายแล้วอนุทินจะกลับมาเป็นนายกได้หรือไม่เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหอยลังสตูดิโอแล้วมาพบกันกับไลฟ์สดของเราทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานนะครับสลัดเน่า